สวัสดีครับทุกท่านวันสงกรานต์ซึ่งยังมาไม่ถึงนะครับอีก2วันนะก็505บาทนะครับผมเรามาแบบว่าเจอสถิติค่อนข้างดีนะ1มา2รอบถ้าเป็นผมนะผมก็จะแทง1 2 3 4นี่แหละครับแต่ว่าด้วยทุนที่มีจำกัดแล้วเราเล่นห้องร้อยนะ500เล่นห้องใหญ่เนี่ยมันได้แค่5ตำแหน่งนะครับผมเอาแล้ว14โอเคยังมาก็ยังรอดนะครับอย่างน้อยก็บวก100บาทครับผมคือมันแล้วแต่สไตล์คนนะครับบางคนจะเน้นเก็บเรื่อยๆห้องเล็กๆอย่างนี้นะแต่สำหรับตัวผมนะผมมองว่าถ้าเราไม่อยากเสียเวลาก็วัดเลยครับถ้าสมมติว่าคิดว่าเราเห็นสถิติมามากพอเราคุ้นกับสถิติแนวนี้นะว่าถ้าเราเล่นน้อยๆเล่นไปยาวๆเดี๋ยวก็เสียอยู่ดีครับรอบนี้นะครับผมจะไปตามแนว16นะครับ46ผมเห็น4เริ่มมานะเพราะปกติ1เนี่ยมันมาแค่3รอบติดกันนะครับผมเอาเหี้ยโอเคยังมี16ครับหูใจกูแป๊กเลยนะตอนแรกนะครับ10เท่าเฮ้ยบวก500ครับ1,100ครับผมแต่ว่า1ยังมานะนึกว่ามาแค่3รอบครับทุกคนพอเห็น16 10เท่าค่อยยังใจชื้นนะไม่งั้นเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับผมไปครับ 1,100 ได้11จุดต้องถูกสักจุดแล้ววะกูไปครับเราจะแพ้มันได้ยังไงรอบนี้นะครับผมเน้น6ไปเลยครับ62 63ผมคิดว่า1ไม่น่ามา1จะมีแค่16นะครับนอกนั้นจะไม่มีเลยนะก็จะเป็น6ล้วนอ่ะดูรอบนี้ครับผม6 6 6หมดเลย6เละเทะเลยครับผม